Samsung Galaxy S 23 Ultra สเปคล่าสุดตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง200ล้านพิกเซลประสานกับกล้องหน้า40ล้านพิกเซลและหน้าจอขนาดใหญ่ 6.8 นิ้วรองรับปากกา S Pen ในตัวด้วย Xiaomi 13 Pro หลุดภาพตัวเครื่องจริงมาพร้อมกับกล้องหลังที่พัฒนาร่วมกับ Leica และเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1นิ้วและมีชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2มาพร้อมกับหน้าจอ E6 AMOLED ถือว่าจัดเต็มมากเลยครับถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันยังคงมีรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับกับสเปคกล้องถ่ายภาพของตัว Samsung Galaxy S 23 Ultra ว่าตัวท็อปของ Galaxy S Series ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลจากแหล่งข่าวจาก iUniversal เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับโดยเบื้องต้นคาดการณ์ว่า Galaxy S 23 Ultra จะมาพร้อมกับกล้องหลังที่มีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลโดยจะมีการถ่ายภาพที่ค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับเมื่อมีการรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 12.5 ล้านพิกเซลด้วยเทคโนโลยี Pixel Binding นะครับและในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของกล้องเพิ่มเติมนะครับในการถ่ายภาพฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะคล้ายๆกับ Xiaomi แล้วก็ Motorola ที่มีการใช้อยู่แล้วก็ประยุกต์ใช้มานะครับซัพสเปคของ Samsung Galaxy S 23 Ultra ตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล 6.8 นิ้ว Refresh Rate อยู่ที่120 Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซตหน่วยประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2ชิปเซตเป็น Exynos นะครับ2200อันนี้ก็เลือกเอาอันแน่1แล้วแต่บางประเทศนะครับรวมถึงจุดเด่นนะในส่วนกล้องเซลฟี่40ล้านพิกเซลนะครับประกาศ S Pen ในตัวแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับก็มารอดูกันนะคิดว่าในช่วงปลายปีคงมีข่าวคราวเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนเดี๋ยวให้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดได้มีภาพของตัวเครื่องจริงเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ถูกปล่อยออกมากับในรุ่นพิเศษ Xiaomi 13 Pro ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการเปิดเผยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของตัวเครื่องในหลายๆด้านเลยทีเดียวถ้า Xiaomi 13 Pro ตามภาพที่หลุดออกมาจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังจำนวน3ตัวด้วยกันที่มีการจัดเรียงในโมดูลทรงสี่เหลี่ยมทรงมนรวมทั้งยังมาพร้อมกับระบบกล้องที่พัฒนาร่วมกับแบรนด์ระดับตำนานอย่าง Leica โดยตามรายงานระบุว่ากล้องตัวเลนส์หลักของ Xiaomi 13 Pro จะใช้เซ็นเซอร์ IMX 989ขนาด1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ตัวใหม่ล่าสุดทำงานควบคู่กับ RAM 12 GB บวกกับ 3 GB นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล E6 AMOLED 6.7 นิ้ว Refresh Rate 120 Hz พร้อมกับความละเอียดระดับ QHD+ Xiaomi 13 Series นั้นคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวให้เห็นกันในหลังจากQualcommมีการเปิดตัวชิปเซตก่อนนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วรุ่นนี้ถึงจะเปิดตัวตามหลังใหม่ทีนะครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย